วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นบัตเตอร์เบียวิธีทำวุ้นเบียใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมคาราเมลคนให้เข้ากันใส่โซดาคนให้เข้ากันอีกครั้งเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมโซดาในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยทำให้วุ้นเกิดฟองอากาศเมื่อเทใส่แก้วจะทำให้เห็นฟองชัดเจนเทวุ้นเบียร์ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2ส่วน3ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นไข่ขาวใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ค่ะตีไข่ขาวกับน้ำมะนาวจนขึ้นฟูใส่น้ำตาลทรายตีต่อจนไข่ขาวตั้งยอดอ่อนค่อยๆเทส่วนผสมวุ้นที่พักไว้ตีจนเข้ากันดีนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตักวุ้นไข่ขาวใส่ด้านบนวุ้นเบียร์จนเต็มแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นบัตเตอร์เบียร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก